มาดูเรื่องนี้ฮะเรื่องของคนละครึ่งคนละครึ่งเนี่ยโครงการเฟสนี้เปิดตัวออกมาแหมไม่เบาฮะไม่แผ่วเลยนะครับคุณสิริมาครับคนละครึ่งสุดท้ายแล้วจะทบให้อีกสักครึ่งหนึ่งได้ไหมฮะหลังจากที่กระแสตอบรับดีเหลือเกินแน่นอนนะคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีเขาทุบโต๊ะแล้วใช่ไหมคะว่าประชาชนเนี่ยตอบรับโครงการคนละครึ่งดีเพราะฉะนั้นครม.เมื่อวานนี้ก็เป็นไปตามคาดเลยนะคะมีการเคาะเพิ่มเงินคนละครึ่งให้อีก 1,500 บาทนะคะคุณผู้ชมรวมแล้วเฟสที่3คนละครึ่งเนี่ยค่ะคนที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินไป 4,500 บาทอีกครึ่งก็คือของคนที่ได้รับสิทธิ์นะคะแล้วก็รัฐบาลนั้นเติมให้ในแอปเป๋าตังค์แล้วก็จะเพิ่มให้1พฤศจิกายนนี้อีก 1,500 บาทค่ะคนละครึ่งนะคะคุณผู้ชมก็เป็นมาตรการหนึ่งที่เป็นมาตรการที่ประชาชนนิยมมากที่สุดนะคะเมื่อวานนี้ครม.ค่ะอนุมัติเพิ่มวงเงินสนับสนุนโครงการนี้กรอบวงเงิน 42,000 ล้านบาทค่ะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเป็นคนเสนอขอนะคะแล้วก็จะใช้เงินกู้ก้อนที่รัฐกู้มาเพื่อดูแลโควิด-19จะมีการโอนเงินเข้าแอปเป๋าตังค์ให้กับคนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการอีกคนละ 1,500 บาทคาดว่าจะเริ่มโอนต้นเดือนพฤศจิกายนค่ะเป็นเงินเพิ่มเติมจากเดิมที่โอนไปแล้วเมื่อวันที่1กรกฎาคมแล้วก็รอบ1ตุลาคมก็โอนเข้าไปแล้วนะคะทำให้ทั้งโครงการผู้ที่จะได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส3จะได้รับโอนเงินทั้งสิ้น 4,500 บาทจริงๆทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็ผู้ค้าที่เข้าร่วมโครงการต่างก็ตอบรับกับโครงการนี้นะคะเพราะมองว่าช่วยลดภาระค่าครองชีพแล้วก็กระตุ้นยอดขายได้ค่ะค่ะตั้งแต่เริ่มโครงการมาใช่ไหมคะยอดขายก็เพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่งประมาณเท่าสองเท่าค่ะลูกค้าก็มาซื้อที่ก็ซื้อหมดแต่ว่าซื้อประมาณเท่าไหร่ซื้อก็ประมาณถ้าส่วนใหญ่ใช่ไหมคะก็ประมาณ80-90บางคนก็แบบซื้อไปทำอาหารทำอะไรอย่างเงี้ยแบบเปิดร้านอาหารเงี้ยก็จะซื้อมากขึ้นกว่าเดิมส่วนใหญ่ลูกค้าที่ซื้อร้านเราใช้แบบเสิร์ฟหรือว่าใช้คนละครึ่งคะส่วนใหญ่ตอนนี้ใช่ไหมคะจะเป็นคนละครึ่งค่ะใช่ค่ะก็ค่อนข้างยอดดีขึ้นนะคะอย่างเห็นได้ชัดคือก่อนหน้านี้ช่วงที่ไม่มีคนละครึ่งอะค่ะลูกค้าก็แบบว่าเหมือนไม่ค่อยมาเดินกันพอมีคนละครึ่งเข้ามาเข้าร่วมโครงการทางสวนนะคะก็คือแบบว่าลูกค้าเข้ามาซื้อเยอะมากค่ะซื้อทีก็ตัว2ตัวอย่างเงี้ย3ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างยอดขายของร้านเองเนี่ยมันเพิ่มมาตั้งกี่เปอร์เซ็นต์คะที่เราแบบว่าระหว่างเงินสดกับคนละครึ่งก็เห็นได้ชัดครึ่งๆเลยนะคะครึ่งๆก็คือคนอยากจ่ายมากขึ้นใช่จ่ายมากขึ้นแล้วระบบมีปัญหาอะไรในการใช้อย่างเงี้ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ค่ะก็ช่วยแบ่งเบาได้เยอะในกรณีเวลาพี่ไปทำงานเงี้ยก็สามารถซื้ออาหารกลางวันอะไรได้ก็คือมีประโยชน์อ่ะก็อยากให้มีต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆใช่มีต่อไปที่ 1,500 อ่ะแป๊บเดียวสมมุติใช้เวลา150เงี้ยใช่ๆนี่เหลือเยอะมั้ยคะพี่หมายถึงว่าใช้มาก็เหลือประมาณสัก1,000กว่าบาทได้แล้วค่ะจริงๆก็อยากให้เพิ่มเนาะเพิ่มวงเงินขึ้นก็เลยเพิ่มให้เลยนะคะการเพิ่มเงินคนละครึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของเอกชนค่ะหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ก็เห็นว่ารัฐต้องเติมเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจนะคะจริงๆเอกชนเขาบอกว่าอยากจะให้รัฐเนี่ยเติมเข้าไป 6,000 บาทนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากโควิด-19 บางพื้นที่ถูกซ้ำเติมด้วยน้ำท่วมเศรษฐกิจเสียหายนับแสนล้านบาทด้วยกันนะคะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังผู้รับผิดชอบโครงการก็ออกมาเปิดเผยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมกระทรวงการคลังค่ะโอนเงินคนละครึ่ง 1,500 บาทให้กับคนที่ลงทะเบียนสำเร็จไปแล้ว27ล้านคนนะคะเงินงบประมาณ 4,500 ล้านบาทแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อให้ประชาชนใช้จ่ายในเดือนตุลาคมไปจนถึงธันวาคมได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า2เท่าหรือถ้าคิดเป็นตัวเลขนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่ 81,000 ล้านบาทคนละครึ่งสามารถใช้ได้จนถึงสิ้นปีนี้นะคะไม่ต้องรีบนะคะคุณผู้ชมทยอยใช้กันไปได้ค่ะประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเฟสที่3ยังสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องนะคะ6โมงเช้าถึง4ทุ่มของทุกวันจนกว่าจะครบ28ล้านสิทธิ์ค่ะตอนนี้สักครู่เลยดิฉันเช็คในระบบนะคะในเว็บไซต์คนละครึ่งเฟส3เนี่ยเหลือสิทธิ์ 170,000 สิทธิ์
คุณผู้ชมคนไหนยังไม่ได้ลงทะเบียนยังสามารถลงทะเบียนได้อยู่นะคะนอกจากนี้ครม.เมื่อวานนี้ค่ะยังเพิ่มกำลังซื้อให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3นะคะอนุมัติเงินช่วยเหลือซื้อสินค้าอีก300บาทเพิ่มให้พฤศจิกายนถึงธันวาคมเพราะฉะนั้น2เดือนนี้ก็จะได้500บาทต่อคนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะได้รับประโยชน์ก็คือ13ล้าน600,000 คนวงเงิน 8,122 ล้านบาทอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษอีก300บาท2เดือนเช่นเดียวกันนะคะพฤศจิกายนถึงธันวาคมค่ะได้เดือนละ500บาทกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ป่วยติดเตียงคนที่ไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มนี้มี 2,300,000 คนวงเงิน 1,300 กว่าล้านบาทนี่เป็นการเติมเงินลงไปในระบบมากขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้บรรเทาภาระค่าของชีพได้พอสมควรจากที่มีคนที่เขาเข้าร่วมสิทธิ์เนี่ยได้มีการสะท้อนออกมานะคะแต่ย้ำนะคะว่าคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยค่ะต้องใช้เงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขเพราะว่าเงินที่เราได้เติมเข้าไปเนี่ยค่ะคือเป็นเงินที่กู้มาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผิดเงื่อนไขแล้วก็ไม่เป็นไปตามที่รัฐกำหนดเอาไว้นี่มีโอกาสที่จะถูกเรียกเงินคืนนะคะโอ้แหมเติมเงินมาในช่วงจังหวะพอเหมาะพอดีค่ะคือรัฐบาลบอกว่าจะเปิดประเทศและฟื้นการท่องเที่ยวก็ต้องมีการจับจ่ายซื้อของกันเติมเงินให้หน่อยแต่มันอดคิดไม่ได้เหมือนกันแหมมาเติมเงินเอาตอนลักษณะใกล้ๆกับการจะเลือกตั้งเนี่ยนะคะพอดีเลยนะคุณเจษฎาบังเอิญมั้งมันเป็นจังหวะเวลาที่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะโครงการนี้เขาบอกมันได้สองต่อไงประชาชนเนี่ยลดเรื่องของค่าใช้จ่ายในการบริโภคส่วนหนึ่งอันที่สองก็คือเงินมันกำลังจะหมุนไปเวลาคนใช้จ่ายเงินอย่างน้อยตอนนี้เราพึ่งพิงการบริโภคภายในประเทศอยู่เป็นแบบนั้นคุณไปคิดมากใช่ไหมคุณศิริมาค่ะก็คิดได้นะคะเพราะว่าหลากหลายมุมมองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ได้รับสิทธิ์ก็แน่นอนก็คิดว่าได้ประโยชน์จากการที่ได้รับเงินเติมลงมาในเป๋าตังค์นั่นเองแต่ว่าเดือนธันวาคมบางคนก็ถามต่อละจะได้ไหมนะเพราะว่าพฤศจิกายนก็ได้อาจจะต้องรอดูด้วยนะคะแล้วได้เที่ยวไหมได้เที่ยวด้วยอย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของภาคกลางนะคะคุณผู้ชมใครอยู่ภาคกลางเนี่ยหยุดยาวกันเลย4วันแต่ว่าทั่วประเทศเนี่ยหยุดจริงๆ3วันก็ถือว่าเยอะอยู่ดีนะคะก็ชวนกันไปท่องเที่ยวกันแหมมันหนุนเสริมภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ตอนนี้หลายคนได้ใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันและเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยเป็นความหวังของภาคการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยสินะอย่างที่ภูเก็ตเองเขาก็คาดหวังว่าเขาจะได้เม็ดเงินเป็นกอบเป็นกำนะคะภูเก็ตนี่เขาเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยค่ะเขาบอกว่าจริงๆรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เพียงพอนักท่องเที่ยวในประเทศเขาก็ต้อนรับเช่นเดียวกันเพราะเขาก็คาดหวังนะคะว่าคนที่เป็นนักท่องเที่ยวไทยจะเดินทางไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตโดยผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยค่ะเขาก็ทยอยเปิดกิจการกลับมาให้บริการกันอีกครั้งหนึ่งเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นนี้นะคะหรือว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปค่ะให้คุณผู้ชมไปดูภาพกันก่อนนะคะที่ภูเก็ตเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เริ่มคึกคักมากขึ้นนะคะทะเลสวยงามเหมือนเดิมหาดทรายสวยงามเหมือนเดิมนะคะยังรอคนไปเที่ยวกันอยู่ค่ะนี่เป็นบรรยากาศหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันบ้างแล้วนะคะทั้งชาวไทยและต่างชาติไปทำกิจกรรมบนชายหาดกันมากขึ้นหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มลดลงทำให้ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวทั้งร้านอาหารโรงแรมกลับมาเปิดให้บริการกันอีกครั้งนึงค่ะกลางค่ำกลางคืนก็เริ่มมีสีสันแล้วนะคะถ้าย้อนกลับไปปีที่แล้วเงียบเหงาเลยนะคะคุณผู้ชมเช่นเดียวกับผู้ประกอบการที่เริ่มเปิดกิจการใหม่เขาบอกว่าตัดสินใจเปิดให้บริการช่วงท่องเที่ยวหรือว่าช่วงไฮซีซั่นนี้ละค่ะแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยค่ะเดินทางไปเที่ยวง่ายขึ้นนะคะเนี่ยค่ะมีสีสันแบบนี้แล้วก็มีนโยบายรัฐที่กระตุ้นอีกทางหนึ่งแล้วก็เปิดประเทศค่ะ1พฤศจิกายนเขาก็คาดการณ์เหมือนกันนะคะว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นค่ะจริงๆแล้วการตอบรับดีกว่าที่ผมคาดไว้เยอะมากเลยครับโดยเฉพาะจากชาวต่างชาตินะฮะเพราะว่าจากที่เรารันบุ๊กิ้งเรสเซอร์เวชันอะไรพวกนั้นนะฮะตอนนี้เรามีบุ๊กิ้งแล้ว 30-40% ของ full occupancy ในช่วงของ เดือนหน้าหรือว่าเดือนธันวาครับผมก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ต่างประเทศก็เริ่มจะมั่นคงแล้วก็สงบลงเรื่อยๆครับนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคืนขึ้นหลังจากที่บางรายเริ่มเปิดขึ้นมันมีจุดที่เหมือนบอกว่าลูกค้าที่เคยมาเที่ยวเขาก็กลับมาเที่ยว
เริ่มบุ๊กิ้งโรงแรมอย่างเงี้ยค่ะเริ่มเห็นเข้ามามากขึ้นแล้วลูกค้าที่มาพักก็ค่อนข้างพักอาศัยในระยะยาวก็ประมาณเฉลี่ยก็เกือบอาทิตย์ถึงเดือนขึ้นค่ะแต่ว่าการเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งโรงแรมที่พักแล้วก็ร้านอาหารยังต้องเน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะตอนนี้การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตก็เริ่มผ่อนปรนมาตรการโดยกำหนดให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสหรือว่าคนที่มีผลตรวจ ATK เป็นลบสามารถเข้าพื้นที่ได้นะคะซึ่งไม่ใช่แค่จังหวัดภูเก็ตเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเราเที่ยวด้วยกันมาตรการกระตุ้นเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นความหวังของภาคท่องเที่ยวทุกจังหวัดแม้จะมีการตั้งเป้าหมายว่าจะกระตุ้นแต่ว่าล่าสุดนะคะคุณยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยออกมาบอกนะคะว่าทท.เนี่ยปรับลดคาดการณ์แนวโน้มตลาดท่องเที่ยวในประเทศปีนี้บอกว่าจะมีนักท่องเที่ยวไทย60ล้านคนครั้งลดลงไป 34% เมื่อเทียบกับปี2563สร้างรายได้อยู่ที่ 3.2 แสนล้านบาทนะคะทท.คาดหวังว่าโครงการรัฐกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวทั้งเราเที่ยวด้วยกันเฟส3แล้วก็ทัวร์เที่ยวไทยจะเป็นตัวขับเคลื่อนกระแสการเดินทางในช่วงปลายปีนี้นะคะโดยจากการติดตามกระแสการจองสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันก็พบว่ามียอดการจองประมาณวันละ 50,000 ห้องนะคะจากข้อมูลเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกันเมื่อวานดิฉันเช็คตอนทุ่มครึ่งมีจำนวนสิทธิ์ที่พักคงเหลือประมาณ 1,548,000 สิทธิ์จากจำนวนทั้งหมด2ล้านสิทธิ์ด้วยกันนะคะก็ทยอยนะคะการเดินทางท่องเที่ยวหลายๆคนอาจจะบอกว่าไปจังหวัดใกล้ๆก็ได้อย่างเช่นนครนายกชลบุรีนะคะก็มีการไปตรวจสอบว่าห้องพักที่จังหวัดชลบุรีก็มียอดจองเข้ามาเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะถ้าเป็นช่วงนี้ของปีที่แล้วเนี่ยมันเคยมีคนไปสำรวจข้อมูลบอกว่าคนกรุงเทพของเราหลังจากยุคหลังโควิดเนี่ยก็เลือกเที่ยวใกล้ๆ250กิโลเมตรไม่เกินจังหวัดใกล้ๆเคียงๆนี่แหละที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าบางทีไปกลับได้ไปแบบไม่ต้องลงแต่เที่ยวด้วยกันเนี่ยจริงๆเขาอยากให้ไปจองห้องพักไปอยู่ไปกินกันแบบข้ามวันข้ามคืนเงินจะได้หมุนเวียนในพื้นที่ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเขาก็เลยมีมาตรการเพิ่มเติมสามารถที่จะลดหย่อนตั๋วเครื่องบินได้แล้วก็ช่วยทำให้บรรเทาค่าเดินทางได้เพิ่มมากขึ้นนะคะครับค่าเดินทางเนี่ยบรรเทาได้แต่ค่ากินค่าอยู่อย่างเช่นราคาข้าวเหนียวตอนนี้นะฮะอันนี้เนี่ยบรรเทาได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เกษตรกรเขาบอกว่าข้าวถูกเหลือเกินข้าวเหนียวที่เป็นข้าวดิบข้าวสารเนี่ยตอนนี้ราคาตกไปเยอะเลยเหรอฮะค่ะถูกต้องค่ะเมื่อวานอย่างที่เราคุยกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากราคาที่ตกต่ำเขาเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครพบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าต้องการให้เร่งช่วยเหลือนะคะคุณผู้ชมสมาคมโรงสีข้าวไทยเขาบอกว่าราคาข้าวที่มันถูกลงเพราะว่าเนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่ปลูกข้าวค่ะทำให้เครือข่ายชาวนาจังหวัดเชียงใหม่ต้องไปขอความช่วยเหลือแล้วก็ไปชี้แจงกับกรรมธิการเรื่องปัญหาราคาข้าวเหนียวที่ตกต่ำบอกว่าอยากจะให้รัฐเร่งช่วยเหลือนะคะเพราะว่าตอนนี้ราคาเนี่ยค่ะรับไม่ไหวค่ะชาวนาบอกว่าขายแล้วขาดทุนไม่มีเงินพอใช้หนี้ค่ะไปดูชีวิตของชาวนาที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะคะแม้ว่าข้าวเหนียวพันสันป่าตองในนากว่า20ไร่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่านายยศศักดิ์ดวงจันทร์ชาวบ้านหัวดงตำบลริมเหนืออำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่ายังไม่กล้าที่จะเก็บเกี่ยวคุณเจษดาคุณวันวิสาลังเลอยู่เลยเพราะว่าถ้าเกิดเกี่ยวไปตอนนี้เอาไปขายเงินที่ได้ก็กลัวจะไม่พอใช้หนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้โรงสีรับซื้อข้าวเปลือกเหนียวเนี่ยตันละ 5-6,000 บาทแต่ว่าต้นทุนของเขาสูงถึงตันละ 7,000 บาทค่ะช่วยเหลือชาวนาให้ราคาขึ้นอย่างน้อยๆก็8บาท9บาทครับชาวนาจะได้อยู่ได้เพราะต้องไปใช้หนี้ใช้สินค่ารถเกี่ยวค่าปุ๋ยค่ายาที่ไปไปเซ็นเขามาที่ผ่านมาท่านได้ข้อมูลในการประกอบนโยบายไม่ใช่จากเกษตรกรไปได้เกษตรกรที่ไม่ใช่เกษตรกรตัวจริงอันหนึ่งให้อีกอันนึงท่านเอาข้อมูลจากนายทุนจึงทำให้วิธีการในการจัดการระบบเกษตรของบ้านเราเนี่ยไม่ได้ผลกับเกษตรกรทุกอย่างเมื่อวานชาวนาขอความช่วยเหลือจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตเกษตรกรรมนะคะขอให้แก้ปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำเหลือเกินนะคะ
คณะกรรมการชุดนี้มีนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณเป็นประธานคณะกรรมการค่ะแล้วก็มีตัวแทนชาวนาไปชี้แจงซึ่งตัวแทนก็บอกนะคะว่าสาเหตุที่ราคาข้าวตกต่ำเป็นเพราะชาวนาถูกละเลยเมื่อผลผลิตออกมาปรากฏว่าโรงสีบางแห่งไม่รับซื้อหรือว่ากดราคาทำให้ข้าวเนี่ยราคาถูกชาวนาก็เป็นหนี้เป็นสินนะคะเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากค่ะชาวนาถูกละทิ้งละเลยนะครับเพราะซื้อข้าวเราไปทุกครั้งเราก็ไม่รู้เลยว่าเอาข้าวไปที่ไหนพอผลผลิตข้าวของชาวนาออกมาปุ๊บปรากฏว่าโรงสีก็พากันบางโรงไม่ซื้อบางโรงก็พากันกดราคาแล้วบอกว่าข้าวระบายไม่ได้นี่ผมในฐานะที่เป็นเกษตรกรนะครับเดือดร้อนกันมากในทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้คือย่ำแย่มากชาวนาเสนอ3แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำนะคะขอให้รัฐดูแลราคาข้าวเกี่ยวสดความชื้น 26% ราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ10บาทช่วยเหลือเงินเยียวยาจากสถานการณ์โควิด-19 แล้วก็สินค้าเกษตรที่ตกต่ำไร่ละ 3,000 บาทพักหนี้ทั้งต้นและดอกเป็นเวลา3ปีซึ่งการช่วยเหลือแบบเร่งด่วนระหว่างรอประกันรายได้แล้วก็อันนี้ค่ะอยากจะได้เร็วที่สุดส่วนระยะยาวต้องการให้มีศูนย์บริหารจัดการข้าวครบวงจรทุกอำเภอเพื่อให้ชะลอการขายแล้วก็ตอบโจทย์กับการแก้ไขปัญหาให้กับชาวนานะคะเราไปคุยกับนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยบอกว่าสาเหตุที่ราคาข้าวเหนียวตกต่ำในปีนี้มาจากปริมาณผลผลิตที่ออกมามากในขณะที่การบริโภคยังเท่าเดิมแต่ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่ปลูกข้าวเนื่องจากปีที่ผ่านมาคุณเจษดาจำได้ราคาข้าวเหนียวเนี่ยแพงเป็นประวัติการค่ะชาวนาเขาก็เลยไปปลูกกันเพิ่มค่ะข้าวสารเหนียวเนี่ยปีที่แล้วนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทตอนนี้มันปรับลดลงมาค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่12ถึง14บาทเท่านั้นแต่ทางโรงสียืนยันนะคะว่ายังคงรับซื้อข้าวเปลือกเหนียวจากเกษตรกรตามราคาตลาดซึ่งราคารับซื้ออยู่ที่20ความชื้น 10% เมล็ดยาวนี่นะคะความชื้น 25% ราคารับซื้อที่ตันละ 5,500 ถึง 6,000 บาทแต่ถ้าเป็นข้าวแห้งความชื้น 15% อยู่ที่ 7,500 ถึง 8,000 บาทต่อตันค่ะโรงสีเนี่ยซื้อข้าวทุกเมล็ดที่มีในประเทศไทยที่ผลิตได้เนี่ยยืนยันว่าซื้อทุกเมล็ดอยู่แล้วครับนะครับซื้อหมดแน่แต่ว่ามันก็เป็นไปตามกลไกตลาดในเมื่อซัพพลายมันเยอะเนี่ยมันซื้อมาก็ต้องมาเก็บมารอขายมาอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นต้นทุนทางการเงินมันก็ถ้าใช้เงินแบงก์ก็ต้องมีดอกเบี้ยมีต้นทุนซึ่งต้องคิดไว้ล่วงหน้าเลยว่าซื้อวันเนี้ยไม่ได้ขายภายในเดือนหน้าหรือเดือนนู้นอาจจะต้องหลายๆเดือนถึงจะเริ่มขายได้นี่ก็เป็นมุมของโรงสีนะคะทางสมาคมโรงสีเสนอให้รัฐค่ะควรเร่งจ่ายเงินประกันรายได้ให้กับเกษตรกรโดยเร็วแล้วก็รัฐเนี่ยควรจะเข้าไปดูต้นทุนการผลิตไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นยารวมไปถึงราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับต่ำอันนี้น้ำมันก็เกี่ยวข้องนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือว่าสสก.เนี่ยค่ะเขารายงานพื้นที่ปลูกข้าวเหนียวทั่วประเทศตอนนี้มีกว่า15,700,000ไร่นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยค่ะปลูกมากที่สุดกว่า13,000,000ไร่รองลงมาเป็นภาคเหนือกว่า2,000,000ไร่นะคะไปดูข้อมูลกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ภาคเหนือพบว่าพื้นที่การปลูกข้าวเหนียว4ปีย้อนหลังนับตั้งแต่ปี2561ถึง2564พบว่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็ปี2561นะคะอยู่ที่2,600,000ไร่ปี2564เพิ่มเป็นกว่า2,800,000ไร่ด้วยกันส่วนปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกเขาเป็นข้าวเปลือกเหนียวก็พบว่าเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะปี2561อยู่ที่กว่า 1,460,000 ตันแต่ว่าปี2564เพิ่มขึ้นกว่า 1,530,000 ตันส่วนราคาข้าวเปลือกเหนียวพบว่าราคาเริ่มปรับขึ้นตั้งแต่ปี2561นะคะคุณผู้ชมจากราคา 9,137 บาทปี2563เนี่ยค่ะปีที่แล้วพุ่งขึ้นไปถึง 14,784 บาทแล้วก็เดือนตุลาคมลดลงมาที่คุณผู้ชมเห็นสีส้มๆด้านล่างนะคะอยู่ที่ 8,037 บาทต่อตันเนี่ยค่ะราคาที่มันเพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรไปปลูกข้าวเหนียวกันมากขึ้นแล้วก็ภูมิอากาศเนี่ยค่ะก็เอื้อด้วยก็ทำให้ผลผลิตเนี่ยออกมาค่อนข้างจะดีพอปริมาณมากๆอยู่ในตลาดแบบนี้นะคะขณะที่การบริโภคเท่าเดิมก็ส่งผลทำให้ราคาตกต่ำอย่างที่เป็นอยู่นี่แหละค่ะแล้วภาครัฐเขาส่งข้อเสนอจากภาคประชาชนมาแบบนี้ภาครัฐเขาว่ายังไงจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนกลไกนึงที่มีอยู่ก็คือการประกันราคาข้าวนะคะที่สมาคมโรงสีบอกว่าตอนนี้รัฐเนี่ยต้องเร่งขับ
เคลื่อนให้เร็วที่สุดแล้วก็ทำให้เงินไปถึงมือเกษตรกรมากที่สุดส่วนต่างที่เกษตรกรจะได้ต้องได้เร็วที่สุดแล้วก็ทันสถานการณ์ด้วยค่ะเอาใจช่วยนะฮะชาวนาขอบคุณครับคุณสุริมาครับตอนนี้